เรียนเรื่องอะไรนะการทำลูกประคบแล้วก็การอบสมุนไพรนะคะเรามาเริ่มอบสมุนไพรก่อนอบสมุนไพรกับประคบเนี่ยเราจะปรุงเหมือนกันนะคะว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างที่ครูบอกอ่ะมี4รสสีรสมีอะไรบ้างนะบอกสิมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีอะไรอีกมีกลิ่นหอมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยอะไรก็ได้ที่มันมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเฉพาะโรคเช่นเขาเป็นโรคอะไรมาเราก็แต่งยาตัวนั้นนะคะให้มันเหมาะกับโรคนั้นๆที่เขามาหาเรานะคะอ่ะเรามาดูสมุนไพรตัวแรกเลยที่มีรสเปรี้ยวนะอันนี้อยู่ที่หม้ออบอันนี้แบบเดียวกันอันนี้เราก็จะทำไว้เป็นชุดๆสำหรับว่าลูกค้าเข้ามา1ท่านเราก็เอาเนี่ยหม้อเนี้ยไปเทใส่หม้อนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปที่ตู้อบนะคะต้มพอเดือดแล้วก็ให้ลูกค้าเข้าไปนั่งนะคะ15-30 นาทีแต่ว่า15นาทีปุ๊บเนี่ยเราต้องออกมาก่อนนะแล้วก็ดูก่อนว่าลูกค้าไหวมั้ยเพราะบางคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยความร้อนก็จะแค่10นาที5นาทีนี่ทนไม่ได้แล้วก็ออกมาก่อนนั่งพักก่อนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็เข้าไปนั่งใหม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่ข้อห้ามการนั่งหม้ออบเนี่ยคนที่เป็นโรคความดันสูงนะคะส่วนโรคหัวใจโรคเบาหวานมันเป็นแค่โรคข้อควรระวังเราก็แค่ดูซิว่าลูกค้านั่งอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีออดไหมบอกลูกค้าแนะนำลูกค้านะคะว่าถ้าลูกค้ารู้สึกหายใจไม่ออกหรือหายใจผิดปกติสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะหรือถ้าคนไม่เคยอบเลยก็จะมีนะคะก็บอกให้กดปุ่มนี้นะเดี๋ยวพนักงานจะวิ่งมาช่วยหรือประตูเนี่ยไม่ลงกรอนสามารถผลักออกมาได้เลยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าความดันสูงเนี่ยนะคะเขาจะห้ามเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอบความดันมันจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยแต่ถ้าคนคุมความดันกินยาอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกขออบได้ไหมคะอบได้แต่พนักงานจะต้องอยู่ข้างๆนะคะคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดนะเรามาดูข้างในหม้ออบมันมีอะไรบ้างอันนี้กับนี้เหมือนกันนะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมี1รสเปรี้ยวรสเปรี้ยวคืออะไรใบมะขามใบมะขามนะคะรสเปรี้ยวช่วยในเรื่องใดชำระร่างกายชำระความสะอาดนะคะแล้วก็ล้างกลิ่นพวกกลิ่นคาวสำหรับคนที่คลอดน้องคลอดบุตรใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็2อะไรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยจ๊ะตะไคร้ตะไคร้ก็มีเนี่ยค่ะผิวมะกรูดเราใช้ผิวมะกรูดนะคะตัวนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนี่ช่วยในเรื่องใดช่วยในเรื่องผิวความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็3มีอะไรอีกมีกลิ่นหอมอะไรที่มีกลิ่นหอมนะคะกระบูนหรือตะไคร้ก็มีหรือถ้าคนเป็นหวัดใส่อะไรลงไปได้หัวหอมแดงปุ๊บบุกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็จะทำให้ทางเดินหายใจเราอะโล่งนะจ๊ะคราวนี้ที่ขาดไม่ได้เลย3อย่างนี้ใช่ไหมที่ขาดไม่ได้เลยคือเฉพาะโรควันนี้ลูกค้ามาเป็นโรคอะไรเราก็หยอดตัวสมุนไพรนั้นอะใส่ลงไปเพิ่มเช่นสมมติวันนี้เป็นโรคผิวหนังมาแล้วกันนะคะโรคผิวหนังอะไรอะคะที่ช่วยในเรื่องโรคผิวหนังได้ดีก็คือขมิ้นชันนะคะส่วนใครก็เหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะขดผื่นได้เหมือนกันแต่หัวใจหลักของมันใครเนี่ยต้านช่วยในเรื่องการอักเสบเพราะฉะนั้นใครขาดไม่ได้เลยเวลาเราทำลูกประคบกับปกเพราะตัวเนี้ยจะช่วยได้หลายอย่างมีทั้งน้ำมันหอมระเหยมีทั้งกลิ่นมีทั้งช่วยเฉพาะโรคแก้โรคผิวหนังแก้ปวดเมื่อยต้านความอักเสบเพราะนั้นเนี่ยอีตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรนะไพรนี่หน้าตาไพรนะต้องรู้นะตัวไพรเนี่ยเป็นนางเอกเลยช่วยได้ตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้คือไพรนะคะดังนั้นเนี่ยสมมุติลูกค้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะคนคลอดน้องใหม่อ่ะคนคลอดลูกใหม่อ่ะนะคะเราจะต้องทำลูกประคบหรือเข้าไปอบเนี่ยช่วยในเรื่องให้มดลูกเข้าอุ่นนะคะตรงนั้นอ่ะเราก็จะต้องหาตัวว่านชักมดลูกนะคะใส่ลงไปว่านน้ำใส่ลงไปว่านน้ำ
จะช่วยขับเหงื่อนะคะช่วยขับเหงื่อแล้วก็ได้ลดความอ้วนแล้วก็เป็นดีท็อกซ์ออกจากผิวอะค่ะนะคะตรงนั้นอะเราก็ใส่ลงไปนะแต่มูลค่ามันก็จะเพิ่มและจากที่อกครั้งนึงที่เท่าไหร่อะนะ100 200 300แต่ถ้ามีตัวว่านชักมดลูกเข้าไปมันจะแพ้หรือตัวอกตัวประคบเราเนี่ยมีว่านชักมดลูกเข้าไปมันจะแพ้แล้วก็ปวดขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแต่ละที่เนี่ยบอกลูกประคบเท่านี้50บาทขายได้ยังไงเพราะเขาไม่มีตัวยาที่มันแพ้แต่ถ้าตัวแค่นี้มันเป็นยาเฉพาะรักษา เกี่ยวกับคนเป็นอัมพาตอัมพาตรักษาคนที่เป็นเรียกว่าคลอดน้องใหม่อ่ะแล้วก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ต้านการอักเสบของมดลูกนะคะมันก็จะมีพวกตัวยาที่มันแพงขึ้นมาดังนั้นถ้า50บาทเท่านี้ร้อยนึงเท่านี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูข้างในว่าสมุนไพรมันมีตัวแพงหรือถูกนะคะดังนั้นเวลาเราจะไปทำเราไม่ต้องไปดูว่าซื้อเอาของสูตรนี้ไปเลยสูตรนี้เขามีมาให้ตายตัวเลยไม่จำเป็นเราเรียนแล้วถึงเราไม่ได้เรียนเภสัชแต่อย่างน้อยเรารู้นะว่าสรรพคุณของแต่ละตัวน่ะมันมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็ไปจับเองเลยแตกเองเลยที่กูก็มีบอกใช่ไหมว่าสมุนไพรตัวไหนช่วยเรื่องใดเราลองไปจัดดูจัดเองเลยไม่ต้องไปซื้อเขาตามสูตรเขาเป๊ะ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 นะให้เรารู้แค่4ตัวเท่านั้นที่เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจแล้วเราก็จัดให้ได้ตามนั้นอย่าให้ขาดเกินไม่เป็นไรแต่อย่าให้ขาดเนาะว่าเราจะรักษาโรคอะไรอ่ะตรงนี้ก็คือหั่นยาแบบนี้คือเอาไว้อบหรือไว้ทำลูกประคบอบป่ะชัวเอาไว้ทำอะไรไม่แก่ต้มยำโอเคผู้ดูยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้มยำถ้าหั่นหยาบเราจะต้องเอาไปทำในหม้ออบแล้วก็เข้าไปอบอย่างที่ครูบอกเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เราเตรียมไว้อันนี้เราอบเสร็จปุ๊บอันนี้สามารถอบได้2 3คนอยู่นะหรือบางทีอาจจะแบบยิงยาวเลยแต่เราไม่ต้องเอาของเก่าออกเราคอยเติมก็ได้นะจ๊ะวันนึงอ่ะเราค่อยเปลี่ยนอีกนึงถ้าเป็นล้างสปานะแต่อย่างเงี้ยถ้าเป็นเวลาเราขายให้ฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องแบบว่า Amazing อ่ะต้องมีการมาโขกเกมเนี่ยมือโขกกระทงแล้วเราใส่ตะกร้าไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวต่างชาตินะเขาจะต้องแบบให้มีกิจกรรมนะคะว่าคุณจะอบใช่ไหมคุณมาเอานี้2ชิ้นเอาไพร2ชิ้นเอามะกรูด1ลูกเอาผักบุ้งแดงอย่างเงี้ยแล้วเขาจะชอบแล้วเขาก็โขกเองแล้วก็มีหม้อน้อยๆอย่างเงี้ยให้เขาแล้วเขาจะเอาไปใส่ที่หม้อเขาก็รู้โอ้ออริจินอล Amazing ชอบเราก็จะขายมูลค่าได้แล้วจากที่จะขาย200 300เป็นพันละค่ะหม้อน้อยเนี่ยแล้วเขาก็เลยสนุกไงแต่ถ้าเขาจะขัดใช่ไหมคะสูตรขัดผิวก็ไม่มีอะไรสูตรขัดผิวก็มีนี่แหละอันนี้กระทิงผิวอยู่แล้วและความเปรี้ยวเราก็จะใช้น้ำมะขามเปียกเอาน้ำมะขามเปียกเนี่ยมาคั้นใส่นมนะคะใส่นมสดเราเนี่ยเสร็จแล้วก็อันนี้โขกเวลาเราจะขัดผิวเราก็โขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่ดินสอพองเพื่อให้ช่วยในเรื่องผิวคันเราขาวเนียนดินสอพองนะคะโขกเข้าไปแล้วก็ใช้รวมผสมเนี่ยต่างชาติก็จะชอบมากเราใส่ตะกร้าไว้แบบนี้เลยนะที่สปาเรามาถึงอยากทำอะไรอยากอบคุณเอานี่1ชิ้นนี่1ชิ้นทำเป็นเมนูเล็กๆให้เขาก็จะไปโขกๆแล้วใส่แบบเนี้ยไปใส่หม้ออบถ้าเขาอยากขัดผิวเขาก็จะทำโขกๆนะต้องละเอียดนะขัดผิวก็มีส่วนผสมไว้เขาแล้วเขาก็จะใส่ไปแล้วก็จะขัดกันเมสซี่เห็นมั้ยคราวนี้เรามาดูที่เราจะทำรูปประคบอันนี้หม้ออบตัวจบแล้วนะต่อไปเป็นรูปประคบก็จะมี4ตัวเหมือนกันนะคะมี4ตัวที่บอกไปเหมือนกันอ่ะทวนให้ครูดิรสเปรี้ยวกลิ่นหอมน้ำมันหอมระเหยเฉพาะโรคตัวไอตัวอบนี่ก็เหมือนกันแต่จะเพิ่มมาวิธีทำเราจะไม่หยาบแบบนี้เราจะโขกให้เกือบละเอียดแบบนี้โขกบุบแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดนะบุบบุบนะคะแล้วก็อันนี้คือขมิ้นชันก็คือเนี่ยค่ะที่เป็นสดๆมันคือเป็นแบบนี้เอาขมิ้นชันมาหั่นแล้วก็มาบูดพักไว้นะคะวิธีการทำสองอันนี้คือที่เหมือนขิงเนี่ยไพรแล้วก็จะมาหั่นแล้วก็โขกบูดให้เป็นแบบนี้ค่ะนี่คือไพรนี่ในไพรนะคะจากนั้นตะไคร้นะคะก็คือเอาไปทุบก่อนแล้วค่อยมาหั่นหรือจะหั่นแล้วค่อยเอามาตำเพื่อไอเศษตะไคร้มันเนี่ยเวลาเราห่อผ้าขาวบางมันจะได้ไม่ไปทิ่ม
ลูกค้ามันจะได้นุ่มหน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปทิ่มลูกค้านะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกของเปรี้ยวเหรอรสเปรี้ยวอยู่ไหนรสเปรี้ยวใบมะขามเนี่ยค่ะใบมะขามถ้าไม่มีก็ใบส้มปล่อยนะคะแต่ใบส้มปล่อยจะแพงกว่าแล้วถ้าเป็นใบส้มปล่อยเราต้องระวังนะคะมันมีหนามเล็กๆนะคะใบมะขามหรือใบส้มปล่อยอ่ะต่อไปมีมะกรูดคราวนี้มะกรูดเราจะไม่หั่นใส่แบบนี้นะถ้าแบบนี้เราจะเอาไปต้มอบถ้าเราจะมาทำลูกประคบลูกต้องทำแบบนี้นี่ค่ะหั่นเอาผิวมันแล้วก็มาหั่นให้มันเล็กหน่อยนะจ๊ะเพราะเวลาเราห่อแล้วเวลาเราไปประคบที่ผิวลูกค้าจะไม่ได้ทิ่มลูกค้านะคะต่อไปกลิ่นหอมอยู่ตรงไหนกลิ่นหอมนี่ไงกลิ่นหอมก็คือการบูนพิมพ์เศษกระบูนนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตัวที่นำพาของสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้จะเป็นตัวนำพาก็คือเกลือจะเป็นตัวนำพาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ลงไปที่ผิวเราได้ดีนะคะมีอะไรอีกอุปกรณ์ก็จะมีผ้าสำหรับห่อเป็นผ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผ้าขาวบางผ้าดิบเนาะผ้าดิบแล้วก็มีเชือกนะคะคราวนี้เวลาห่อขึ้นมาปุ๊บรูปประมาณนี้จะห่อได้รูปประมาณอย่างนี้นะคะได้รูปประมาณอย่างนี้คราวนี้ถ้าสมมุติอย่างนี้นะคะฝรั่งเขาก็จะดูว่ามันก็โอเคก็สวยเป็นผ้าสีขาวแต่ถ้าจะให้สวยกว่านั้นนึกออกไหมลองจินตนาการตามนะเราจะใช้ผ้าไทยผ้าที่เป็นผ้าลายไทยอ่ะแล้วเราเอามาห่อเป็นลูกประคบลูกประคบเราก็จะออกมาเป็นลายไทยอย่างสวยงามอันนั้นอ่ะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเราก็จะได้ขายจากขายลูกละร้อยก็ขายเป็นลูกละ150ได้เลยนะคะวิธีห่อก็ประมาณนี้มีที่จับแล้วเวลาไปใช้เราก็นำไปนึ่งนะคะนำไปนึ่งพอร้อนเสร็จก่อนจะลงลูกค้าเราก็แตะดูท้องแขนเราก่อนแล้วก็เราเอาลงไปที่ลูกค้าแล้วก็นวดประคบไปเรื่อยๆนะคะควรจะมี2ลูกนะคะอีกลูกนึงกำลังนึ่งอยู่นะคะพอนึ่งลูกนี้เย็นปุ๊บเราก็เปลี่ยนเอาลูกนี้ไปนึ่งแล้วก็เอาลูกนั้นมาปุ๊บสลับไปเรื่อยๆใช่แล้วก็เวลานวดเนี่ยเราควรจะนวดไทยไปก่อนแล้วก็ตามสมมตินวดไทยเสร็จปุ๊บปุ๊บขานะจ๊ะแล้วเราก็ตามด้วยลูกประคบเหมือนกับนวดไปด้วยลูกประคบไปด้วยถ้ามีลูกเดียวเราก็นวดขาให้เสร็จก่อนแล้วก็มาประคบ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 เสร็จเอาไปนึ่งแล้วก็นวดขาอีกข้างนึงอันนี้นึ่งอยู่พอดีเลยก็เอาขึ้นมาประคบ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 อย่างเงี้ยใช้ลูกประคบลูกเดียวได้แต่ถ้า2ลูกปุ๊บนวดให้เสร็จก่อน2ลูกเอาไปนึ่งเอาลูกนึงออกมาประคบประคบประคบแล้วก็เอานี้ไปนึ่งเอาอีกลูกนึงออกมาประคบประคบประคบทำแบบไหนก็ได้ประคบนวดประคบกับนวดเนี่ยทำแบบไหนก็ได้จะนวดก่อนแล้วค่อยประคบทีเดียวหรือจะนวดไปด้วยประคบไปด้วยนวดไปด้วยประคบไปด้วยสำหรับมีลูกประคบลูกเดียวนะเข้าใจเนาะคราวนี้คราวนี้ทุกสิ่งอย่างก็ครบแล้วตอนนี้เราจะมาทำการผสมและก็ห่อและนี่เขาบอกไหมเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนนะคะไพรขมิ้นอันนี้ขมิ้นชันนะคะแล้วก็ไพรนะคะแล้วก็ตะไคร้ไพรนะครูบอกว่าไม่ให้มือสีเหลืองจับกระมังจับไปแล้วด้วย ตะไคร้นะคะ3ส่วนเนี่ยอัตราส่วนเท่าๆกันอัตราส่วนเท่าๆกันนอกจากนั้นก็1ส่วน4มาเลยค่ะ1ต่อ4 จริงๆนี่ต้องหั่นอันนี้คือ1ต่อ4นะคะ1ต่อ4อันนี้คือใบมะขามใบมะขามสามารถใส่เยอะได้นะอันนี้คือเกลือ
เกลือเท่าไหร่คะ1เกลือก็ขอโทษ3อย่างนี้เท่ากันแล้วก็เกลือนี่จะครึ่งนึงของทั้ง3อย่างสมมุติว่านี่อย่างละโลอย่างละโลอย่างโลอันนี้ทั้งครึ่งโลส่วนอะซิซิลีพวกนี้ก็1ต่อ4อันนี้สูตรอาจารย์สุนันทาแต่ละสูตรก็จะคล้ายๆกันเกลือนี่เป็นตัวนำพาเราควรจะ1ครึ่งนึงอ่ะจ้ะอันนี้ต้องเป็นเกลือไงใช่เกลือเกลืออะไรก็ได้ค่ะถ้าไม่มีนะแต่ถ้าให้ดีก็คือนี่คือดอกเกลือนี่เป็นเกลือที่เขาใช้ทำยาเลยนะแทนเกลือตัวผู้ก็ได้นะคะนี่น้องเล็กเอามานะเกลือคราวนี้แต่งหอมแต่งเห็ดหอมตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งของสมุนไพรทั้งหมดหมายถึงว่าเราผสมกันได้เท่าไหร่แล้วเอาครึ่งหนึ่งของสมุนไพรทั้งหมดแต่ถ้าเราอยากได้แบบว่าเย็นแบบฉุนๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยนึงก็สามารถใส่ได้ดังนั้นถ้าเป็นสูตรช่วยหวัดนะคะเป็นสูตรหวัดเนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ลงไปเยอะหน่อยแต่ถ้าสูตรเป็นแค่อย่างคุณแม่เนี่ยเขาจะไม่ใส่เย็นตัวนี้ต้องให้รู้ด้วยว่ามันช่วยในเรื่องทางเดินหายใจแล้วก็เย็นพอเย็นปุ๊บนี่ถ้าคุณแม่คลอดน้องใหม่เนี่ยเขาจะลดพวกตัวเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่คลอดน้องใหม่แล้วก็ช่วยในการหลังคลอดเนี่ยพูดง่ายๆหลังการยูไฟเนี่ยเขาจะใส่ตัวนี้ไปลดไปอีกครึ่งนึงก็คืออัดตีไปว่า1ส่วน4แล้วกันอันนี้มีคนคลอดน้องไหมไม่มีนะไม่หนาวสั่นใช่คนคลอดน้องเนี่ยเขาจะหนาวสั่นไงต้องอยู่ไฟให้ได้เพราะฉะนั้นไม่มีคนเพิ่งคลอดนะครูจะใส่ไปเยอะหน่อยมันจะได้สดชื่นมันจะมีภูมิมีแต่มีภูมิถ้ามีภูมิเดี๋ยวครูต้องหาสูตรอื่นมาใส่แล้วสูตรสลายภูมิอ่ะโอเคจ้ะถ่ายเลยรูปไว้แล้วเดี๋ยวจะไปชงแล้ว